สวัสดีครับโอ้ผมมาร์คไมท่านฟุตบอลทาเวลนะครับก็ตอนนี้นี่มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของเมืองเกินเธอนะครับนี่ได้เห็นด้านหน้านี่ก็แน่นอนครับรูปวีรบุรุษของชาวเวียดนามครับก็คือลุงโฮครับหรือว่าโฮจิมินห์นะครับซึ่งลุงโฮเนี่ยเสียไปตั้งแต่ปี1969นะครับแต่ชื่อของท่านเนี่ยก็ยังได้จารึกว่าเป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนามครับคนเวียดนามเนี่ยยกให้ท่านเป็นดังฮีโร่ของประเทศนะครับไปไหนเนี่ยก็จะต้องเจอรูปปั้นรูปภาพของโฮจิมินห์เนี่ยเรียกว่าทั่วประเทศเวียดนามเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในจุดส่วนต่างๆของพิพิธภัณฑ์ที่เมืองเกินเธอแห่งนี้เนี่ยผมก็มาถ่ายให้เห็นด้านในนะครับก็จะมีพวกของเก่าๆโบราณครับให้ได้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นสมัยก่อนนะที่เขาเข้าไปหาพืชผลนะครับเข้าป่าต่างๆนะครับซากของพืชซากต้นไม้ต่างๆครับตรงนี้ก็จำลองบรรยากาศร้านขายยานะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเครื่องดนตรีไทยนะครับร้านหน้าต่างๆครับคือส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเวียดนามกำกับนะครับภาษาอังกฤษนี่กำกับมีน้อยมากเลยบางอันเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นนี่ก็น่าจะเป็นพวกงานมงคลสักอย่างเนี่ยครับเขาจำลองขึ้นมานะครับมีเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมเคยไปที่ดานังเนี่ยเขาเสียตังค์นะแต่ที่นี่เนี่ยถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับแต่คนนี่ก็ไม่ค่อยมาเหมือนเมืองไทยครับไม่ค่อยได้รับความสนใจจากคนท้องถิ่นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์สารตะกร้านะครับจับปลาต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรนะครับทำข้าวนะครับเคี่ยวต่างๆนะครับก็จะลักษณะก็คล้ายๆกับชนบทของเมืองไทยนะครับนี่ครับก็นี่คือชั้นหนึ่งนะครับนี่ออกมาด้านนอกเดี๋ยวพาไปสำรวจอีกห้องหนึ่งครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเวียดนามกำกับอ่านไม่ออกครับไม่เนี่ยครับไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกจุดของภาชนะโลหะเก่าๆนะครับพวกหม้อไหต่างๆนะที่ถูกขุดค้นพบนะครับที่เกินเธอเนี่ยครับเนี่ยถ่ายเราจะเป็นพวกหม้อนะเขาถูกขุดค้นพบขึ้นนะก็เลยนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเ
นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับชั้นที่1นะครับก็จะมีพวกเครื่องของโบราณนะเดี๋ยวจะพาไปชมในชั้นที่2กันต่อครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดชั้นที่2นะครับนี่ก็จะมีพวกเรือครับเหมือนกับเป็นประวัติต่างๆครับภายในเมืองเกินเธอนะครับนี่ครับก็จะแต่ละรูปครับก็ประมาณนี้ครับฝั่งนี้นี่เขาจะเป็นการจำลองชีวิตของครอบครัวชาวเวียดนามครับจะตั้งโต๊ะแบบนี้ครับทานน้ำชากันก็จะคล้ายๆจีนนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยก็ได้รับอารยธรรมจากจีนมาซะเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกผังเมืองนะครับลักษณะมันเป็นตึกอาคารแล้วก็มีถนนนะครับก็จะเป็นพวกบอกเล่าพวกโครงสร้างเมืองนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดของมีจักรเย็บผ้าเป็นพวกงานอุตสาหกรรมภายในเกินเธอเนี่ยครับบรรดาโรงงานนะครับชุดฟอร์มของพนักงานนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับก็ไม่แตกต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่นะครับของเขาก็จะมีพวกบอกเล่าพวกโรงงานประวัติต่างๆครับการทำอุตสาหกรรมการประมงการเกษตรนะครับตรงจุดนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นการอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็จะเป็นพนักงานนี่เหมือนกับกำลังคัดแยกครับพวกอาหารทะเลครับเกินเธอนี่ก็มีแม่น้ำนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีคือตลาดไข่ลางครับก็เหมือนกับเป็นการขนส่งทางเรือนะครับนำอาหารทะเลมาขายนะครับนี่ตรงนี้ก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับมหาชัยบ้านเรานะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับจุดนี้ก็มาที่นี่ก็เหมือนกับได้เรียนรู้เรื่องราวของในภายในเมืองกันเธอที่นี่นะครับเข้าชมฟรีด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องพิพิธภัณฑ์แล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับมาด้านนี้ก็จะออกแนววกสงครามนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับเวียดนามเคยเชิญกับสงครามครับมักจะมีรูปสงครามให้ในชมกันนะอาวุธปืนนะจากเขามาสงครามเวียดนามนะนี่ครับตรงนี้ก็เหมือนจุดสู้รบนะครับแล้วก็มีพวกอาวุธปืนนะลักษณะต่างๆชนิดต่างๆนะครับแล้วก็นี่ก็จำลองครับคุกนะครับ Vision Pro Vincian นะครับผู้คุมกำลังนำนักโทษไปนะครับนี่เขาถ่ายจำลองให้ชมมานะครับนี่จะเป็นรูปภาพของบุคคลต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับนะครับภาพของสงครามนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่างที่บอกก็มีกำกับไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาเวียดนามครับถ่ายดูทั่วๆนะครับเขารู้สึกจะมีประมาณ4ห้องนะครับ
รงนี้นี่ก็เหมือนเป็นแดนประหารนะครับที่ใช้ประหารนักโทษนะครับในสมัยก่อนแล้วก็จะมีพวกโครงกระดูกนะครับนี่ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะยังเป็นจุดของพวกสงครามครับพวกอุปกรณ์ต่างๆในสมัยนั้นนะครับมีธนบัตรมีพิมพ์ดีดนะครับมีไวโอลินนะครับมีชุดกลองมีเครื่องดนตรีครับรู้สึกจะเป็นของทหารอเมริกันหรือเปล่าเขียนว่า US เนี่ยประมาณนั้นครับประมาณนี้ครับสำหรับจุดตรงนี้นะครับก็ถ่ายดูประมาณนี้ครับคร่าวๆพิพิธภัณฑ์นี้เข้าฟรีครับก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์อยากเรียนรู้ให้ละเอียดเกี่ยวกับเมืองเกินเธอว่าเป็นยังไงเนี่ยก็มากันได้ครับก็ชมฟรีนะครับเขาเปิดให้ชมทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะเปิดตั้งแต่8โมงถึง11โมงเขาก็เริ่มมีพักกลางวันนะก่อนจะกลับมาเปิดที่บ่าย2นะถึงประมาณ5โมงเย็นนะส่วนวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดเนี่ยจะเปิดรอบเช้าครับแล้วจะเปิดทีนี้ในรอบเย็นเลยครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยมาได้ครับที่เมืองเกินเธอครับมีอะไรมากกว่าที่เห็นครับมีดีมากกว่าที่เราจะได้พบเห็นตลาดน้ำไคลางครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามและกด Subscribe ที่ช่อง Mark Maitan Football Travel ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ